สวัสดีค่ะทุกคนกลับจากลมเข้าป่าทันทีค่ะอย่าให้เสียเวลาอย่าให้เสียเวลาตอนนี้บีอยู่ป่าเนาะบีมากับพี่นานาเดี๋ยวให้ดูว่าเจออะไรคือตอนแรกอะกะจะเดินมาดูเฉยๆว่ามันมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่นาบอกไหนๆบีบอกพี่นานามันเหมือนขี้เหมือนจริงๆนะพี่นาเนาะมาใหญ่มากมาดูอ่ะพี่ใส่อ่ะให้พี่นาเก็บเฮ้ยพี่นามันกำลังขึ้นอ่ะนี่อุ้ยดอกใหญ่มากพี่นาใหญ่กว่ากำปั้นนะเอาดิอ่ะเก็บมันอร่อยนะพี่พี่นาชอบอ่ะพี่นาไปทำกินอะไรเอาไปทำกินอะไรเอาไปทำอะไรกินแกงใส่หน่อไม้เหรออุ้ยก็หอมอ่อนนะพี่เหรออุ้ยเพอร์เฟกต์เลยแสดงว่ามันมีนี่เราเข้ามานี่เฉยเนาะคือตัดนี่สวยมากเลยนูนมีดินดิกรุบกรุบดินจากไม้เมื่อกี้แหละโอ้กรุบ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 โอ้เอาไหมเอาเลยเดี๋ยวคนอื่นมาใช่เดี๋ยวคนอื่นมาแล้วแม่เอาคนอื่นก็เอาปะเฮ้ยเราเอาคิดอะไรอ่ะไหนอ่ะไหนโอ้นี่เมื่อกี้เราเก็บอยู่ตรงนี้เนาะ1 2 3 4โอ้เก็บบอกแล้วใครเจอเห็ดมันต้องกรี๊ดคือมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นคือมันตื่นเต้นนะเนาะคือแบบเราไม่คิดว่าจะเจอไงมันก็เจอนี่ขอเต็มถุงนี่ก็พอโอ้ดูถุงวีวอนเนี่ยนะไม่ใช่ธรรมดาไม่ธรรมดาเฮ้ยมีแมลงตับเต่าด้วยเฮ้ยได้เฉยเลยอ่ะโอ้อาโชพี่ชอบใส่แกงเห็ดนะอร่อยมากเลยกุ๊บจริงเหรอปะว้ายเหมือนขี้ว่ะพี่ดูพี่นานาไหนของพี่ถ่ายหน่อยสิทำไมมันเหมือนขี้จังเลยอ่ะพี่นาอุ้ยไหนเอามาดูสิพี่เอาอู้สมองควายเห็ดสมองวัวสมองควายโอ้โหโอ้ยมันเลิศแล้วมันอ่อนนะพี่ทุกคนนี่เป็นไงเป็นใหญ่มากใหญ่มากใครไม่เห็นไม่รู้หรอกมันตื่นเต้นเออใช่อาใส่ถุงมันอยู่ตามหลุมมันอยู่ตามหลุมเฮ้ยนี่หมากโอ้โหอะไรเนี่ยแค่เดียวแค่ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะใช่ๆยังปะไปพี่นานากรี๊ดใหญ่เลยพี่นาบอกว่าดอกใหญ่เบลอเลยอ่ะเดี๋ยวบีไม่เจอเลยอ่ะใจไม่ทำอะไรมากเลยอ่ะนี่มันต้องแบบนี้เต็มพี่นารู้ป่าวว่าทำไมมันถึงชอบอยู่ตามหลุมทำไมอ่ะเพราะว่ามันก็สเปียไปกะอ๋อเหรอใช่มันจะไม่อยู่ตรงที่แห้งๆแห้งๆมันไม่อยู่เพราะว่ามันได้น้ำนี่ไงมีมองเฮ้ยนี่หูนี่เอาระดับนี้แหละแล้วเหลือมันไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นมาเอาไม่นี่เห็นไหมเห็นไหมดูกำลังออกนี่ต้องขอดแบบนั้นก็เนี่ยคือโอ้น่ารักขนาดนี้เลยไม่ต้องไปตัดอีกก็ใช่ไหมเดิน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 อย่าลืมนะต้มดีๆไปบีเจอละโอ้โหนี่พี่นาสวยมากโอ้อุ๊ปส์นี่เย่เจออีกดอกมันอยู่ตรงนี้นี่เองมันอยู่ตรงนี้นี่เองวาย3อุ๊ยนี่ไงโอ้โหอู้นี่4มันอยู่ตรงกิ่งไม้ใช่นี่เฮ้ยต้องเอากิ่งไม้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะอยู่ใต้กิ่งไม้ก็ได้นะข้างในมีไหมข้างในมันน่าจะมีอย่างอื่นที่มันไม่ใช่เห็ดนะจริงๆก็เดี๋ยวถ้าเผื่อว่าตาเรากำลังอย่างเงี้ยไม่รู้จะขี้เบอร์อ่ะโอ้โหพี่นาดูเฮ้ยเราได้เยอะแล้วนะเนี่ยเต็มแน่เลยว่ะอะไรเนี่ยขอแค่ถุงเดียวเหรอเออถุงเดียวพอโอเคให้พี่นาจัดการเดี๋ยวบีเป็นแผนกกล้องให้โอ้ยแต่ต้องส่งคลิปนี้ไปให้ยายดูแน่ๆเลยว่ะเออโอ้ยายทำไมไม่ได้ตัดขาวะอ้าวโอ้ใครเอาดอกเนี่ยไอ้ที่มันดักไม่ได้ดักลิ้นไม่ดักอะไรนะ
เอาไว้เกิดโอ้โหปีหน้าพี่นาปีหน้าปีอะไรมันก็เปิดแหละถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบเป็นดินแบบเนี้ยเป็นมันเนี่ยมันชอบเกิดตามดินที่มันเป็นแบบดินทรายอะไรเเงี้ปยลูกไว้ข้างบ้านได้ไหม ตื่นขึ้นจะได้เก็บดินเลยเออ ป่ะป่ะเราอะไหนเดี๋ยวโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอเอาป่ะป่ะป่ะไปดูพี่นาไปดูพี่นาเจออีกแล้วพี่นาบอกว่าอะไรนะบอกว่าอะไรนะเหมือนขี้กวางโอ้โหเฮ้ยอุ้ยมันดีพี่นามันอยู่ใต้กิ่งไม้ป่ะอุ้ยดีไหนเออใช่โอ้สายตานี่แหมพอเห็นดอกหนึ่งแล้วมันก็แบบมันดึงไงมันดึงเออใช่ว้ายนู่นนู่นบีเห็นนี่นี่พี่นาดูโอ้โหดูตาบีพี่นาดูตาบีเฮ้ยเอาจริงเนี่ยใครเห็นบ้างเนี่ยยอมรับจริงๆเลยพี่ดูดีๆนะเว้ยเฮ้ยโอ้ยตลกดูดิเฮ้ยพี่นาดูเนาะโอ้โหบีจะไปแข่งขันเก็บเห็ดดีไหมมีใครพี่นาดีมากดูดีโอ้อาตัดแข่งขันเก็บเห็ดน่ะมีจะคนมีคนจะเข้าพลองมาเออเนาะโอ้โหแล้วมันดำมากนี่มันขึ้นตามไอ้นี่เลยไอ้ตามหญ้าเออแสงค่ะแสงไงเนี่ยแสงแดดอะทุกคนไปไปไปนี่เดินออกนี่อันนี้ขึ้นบรรยากาศป่าเนี่ยทุกคนป่าในเวลา2 ทุ่มนะคะมันยังแดดอยู่เลยอะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์เนาะมันก็จะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะไม่มีแดดแล้วเนาะตอนกลางคืนตอนกลางคืนมันก็จะไม่มืดแล้วเนาะมันก็จะมีแต่แดดอะค่ะก็เที่ยงคืนอะไรเงี้ยเนี่ยดูแดดเที่ยงคืนก็ยังแบบเออมีแดดอยู่อะไรประมาณเนี้ยก็ประมาณนี้ไงบีก็ถึงได้ไปเก็บเห็ดประมาณ 3-4 ทุ่มอะไรเงี้ยเออตลกดีโอ้ยลุ้นเหนื่อยเลยเมื่อกี้อ่ะจริงๆป่ะเดี๋ยวจะพาไปอีกป่านึงนะคะป่าก่อนหน้าเนี่ยที่เราไปที่เราขับรถผ่านมาเมื่อกี้เออคิดว่าป่านั้นน่ะน่าจะมีเยอะคิดไว้ไปค่ะไปค่ะแถบนี้ก็คงไม่มีละมั้งไปค่ะอู้แดด14 องศานะคะวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้นะคะที่เก็บมาเนี่ยก็จะให้พี่นานาเนาะพี่นาจะเอาไปทำอาหารนะคะเผื่อได้ชิมกับพี่นานาเนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะบีก็เก็บไปแล้วเนาะก็ครั้งนี้ก็ให้พี่นาไปเพราะว่าพี่นายังไม่เคยมาเก็บเลยเนาะก็เดี๋ยวจะให้ไปวันนี้นะคะแต่หมายถึงว่าคือยังไม่เคยมาเก็บกับบีแต่เคยไปเก็บที่อื่นอ่ะเก็บเฮ้ยนี่ไงโอ้ยนี่เย้นี่เหมือนจริงๆเลยทุกคนเหมือนดูค่ะเหมือนมากเห็นไหมนี่ไปค่ะเดินเดี๋ยวพี่จ้าเดินมาเอารถเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปอีกที่นึงเผื่อว่ามันจะมีบายทุกคนพี่กำลังจะเดินมาเอารถน่ะมันอยู่ตรงข้ามตรงเนี้ยเยอะมากดูมาแล้วนี่ดอกแรกเนี่ยค่ะดอกแรกปึ๊บโอ้ยทำไมมันอ่อนอย่างเงี้ยดูโอ้แตกหมดเลยอ่ะเซ็งนี่นะคะแล้วก็นู่นข้างหน้านู่นนี่นี่นะคะอุ๊ปส์นี่แล้วก็นี่นี่นู่นอุ้ยนี่ไงนี่อุ๊ปส์นี่ซ่อนอยู่นี่อุ๊ปส์นี่4 ดอกละอุ้ยโอ้นี่นะคะนี่แล้วก็ดอกที่5อยู่นี่นี่อุ๊ปส์นี่นะคะเห็นไหมพี่นานาเยอะมากนี่ทุกคนนี่โอ้โหนี่นะคะดูโอ้โหกระจุกเดียวอ่ะดูโอ้มันเปราะดูค่ะนี่กระจุกหนึ่ง
เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะไปตามเอาอีกเดี๋ยวโอ้โหนี่นะคะนี่แล้วก็นี่บลาเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่ฮุปส์นี่นะคะโอ้โหสุดๆพี่นะสุดๆมานั่งตัดก็พอพี่อะมานั่งตัดมานี่ใช่เราไม่ได้มาเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นแวบๆมาอ่ะถอยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเห็ดหายอะเฮ้ยเห็ดหายเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีที่ไหนสักแห่งเมื่อกี้โอ้เห็ดไม่หายหายไปไหนวะพี่นะนุ่นนุ่นแล้วบนขอนไม้นุ่นทีเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยพี่นามันต้องอยู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้พี่เห็นแวบๆว่ามันปกคลุมอยู่ว่ะเดี๋ยวนะจริงๆเดี๋ยวๆๆๆไหนไหนเออใช่ๆใช่มันมีอะไรปกคลุมนี่ๆๆโหมันบอกก็ยังจะเห็นใช่มั้ยโนเชื่อเลยอ่ะก็มีตะโกนมาก็อยู่ตรงเนี้ยเออหูว้าวเป็นไงตัดเมื่อยเลยมั้ยก็นั่งตัดอย่างเดียวคุณตาดีค่ะโอ้ป่ะๆเราต้องเดินอีกสักหน่อยเฮ้ยพี่ธนาตอนแรกพี่เฮ้ยไม่เหมือนขี้เฮ้ยนั่นมันเห็ดดิว่ะงงเลยอ่ะเฮ้ยตรงนี้มาซ้ำอีกได้เนี่ยเชื่อมั้ยวันหลังอ่ะอีกประมาณอาทิตย์นึงอ่ะมันไม่ได้ออกเร็วขนาดนั้นไอเห็ดไอเนี่ยมันไม่ได้ออกเร็วอะไรขนาดนั้นในความมองเห็นก็ยังมีความมองไม่เห็นอยู่อ่ะก็มีเพิ่งจะตักตรงเนี้ยต้องตัดข้างหลังอ่ะข้างหลังโอ้สามสี่ห้าดอกพี่นาเต็มถุงอ่ะโอ้ดูโอ้ยนั่นไงนี่อุ้ยโอ้ไม่ธรรมดาเฮ้ยทริปนี้ไม่ธรรมดาน่ะเห็นไหมเฮ้ยมันอยู่ใต้ไอ้ซากไม้ไอ้กิ่งไม้อะจริงๆหูมีแต่ดอกงามๆเนาะงามมากเลยอ่ะเออโอ้จะได้ไปป่าอื่นไหมพี่นาอันนี้ขาหรือไปจิ้มฟันเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้โอ้เห็นแล้วมันตื่นเต้นเรื่องทุกอย่างเลยค่ะเรื่องทุกอย่างโอ้ยทีเดียวนะเนี่ยยายทีเดียวอ่ะเดี๋ยวจะฝากทางไปรษณีย์ไปให้มาเดี๋ยวไปถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวยายเซฟไปกินเออไปไหนดูดิฝั่งนี้มีเปล่าเออพี่นามันต้องเล็ดลอดสายตาเราดิเชื่อป่ะแถวกองไม้เลยแหละมันมืดไงมันก็มันมีความชื้นไงตาไว้เนี่ยมันก็ยังว่าแหละก็คงจะไม่มีแล้วแหละยังคงไม่มีหรอกพี่ว่าอะนู่นบีมองเห็น150เมตรเลยอะถ้ามันแก่นี่มันก็จะเปื่อยไปเลยอู้พี่นานาเยอะ3นู่นเออใช่เหมือนขี้เลยสักอย่างเอาจริงเหมือนจริงโอ้ยเกือบจะไม่เข้ามาแล้วแม่เนาะใช่โอ้โหพี่นะเอ้ยไม่ได้ไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้แหละพี่นาเก็บวันนี้ก็พอแล้วล่ะป่ะพอเดี๋ยวพี่กินไม่ทันไงสงสารเฮ้ยแต่จริงๆแล้วลวกอ่ะมันก็ไม่ได้ยุบอะไรขนาดนั้นนะเออใช่พี่มันไม่ได้ยุบแบบเยอะอะไรขนาดนั้นนะพี่นาโชว์ยายหน่อยเด้ๆเดี๋ยวส่งทางไลน์ให้เดี๋ยวส่งทางไลน์ให้เซฟไว้เซฟไว้ดูกล้องนอนหลับแล้วไม่ธรรมดาเราสุดโอ้ยแค่เห็นก็หิวแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาจริงๆเยอะมากเดี๋ยวค่อยไปดูที่บ้านนั่นๆๆๆโอ้ใช่เฮ้ยตรงที่ไอ้นี่ไงมันเห็นไหมตรงที่มันว่าเป็นชื้นนิดนึงอ่ะที่มันชื้นนิดนึงอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยพี่นาเราต้องเดินไอ้รอบกองไฟไหมอ่ะ
เนี่ยเราต้องรอบกองไฟเพราะว่ามันจะมีถ้ามันเกิดมันต้องเกิดใช่มันต้องมีเครือญาติอะจริงแถวเนี้ยว้าวพี่ธนาเดี๋ยวคนก็เลยจะด่าบีบีกิ๊ดอีกแล้วก็บีเป็นแบบเนี้ยบีบีก็ต้องบีก็ใช่บีก็เลยต้องขออภัยใครจะหมั่นไส้ก็โอ๊ยมันตกใจทุกทีดูดิเบลอเลยอ่ะจะไม่กรี๊ดได้ไงถ้าพี่นาเห็นก่อนพี่นากรี๊ดแตกเหมือนกันแหละแรกพี่ยังกรี๊ดเลยเห็นไหมโอ้ใหญ่มากอุ้ยใหญ่มากโอ้โหไหนไหนไหนโฟกัสหน่อยค่ะพี่นาโอ้โหงามมากแล้วมันยังเป็นบอกว่าอ่อนๆอยู่เลยอะเนาะพี่ยังถามอยู่ไงถ้ามันแก่มันจะเป็นไงว่าทำไมกลับดอกแบบมันมีแต่อ่อนหมดเลยมันอ่อนอะปะรอบกองไฟมันต้องอยู่รอบๆนี่แหละนี่สายตาร้อยเมตรโอ้ยเอ้ยบีผู้ไม่เคยเห็นบ้านนี่ว้าวว้าวอาพี่นายเอาแค่นี้ก็สมพรปังจริงเลยเนาะเกือบเต็มอ่ะเดี๋ยวแปลรถจริงๆนะก็เดี๋ยวค่อยจะขับไปดูอีกที่ที่หนึ่งเนาะไปค่ะแต่ว่าในความเก็บก็ยังแบบพี่ธนาก็ยังให้เดินอยู่อะไรเงี้ยเพราะมันจะเป็นแบบว่าไม้โค่นอ่ะทุกคนพอต้นไม้โค่นเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเป็นหลุมใช่ไหมเป็นรอยที่บอกมันโค่นมันก็อยู่ตรงนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นที่แบบว่าชื้นอะไรเงี้ยเห็ดมันก็จะเกิดเนาะก็ยังว่าถ้าแบบว่ามันแห้งมากเงี้ยมันก็จะไม่เกิดเนาะมันก็ต้องการน้ำเหมือนเราเนี่ยแหละไปค่ะเยอะเลยอ่ะหายเหนื่อยเลยหายหนาวด้วยตอนนี้สักประมาณ11องศาเนี่ยแหละเฮ้ยอากาศลดละไปค่ะข้างรถเดี๋ยวนี่พี่นาข้างรถเลยอู้ยนู่นนี่โอ้หูนี่ตะเดงเดี๋ยวไปดูข้างในโอ้โหพี่นาเป็น20ดอกโอ้อ่ะคงไม่ได้ไปไหนนะคะรถก็อยู่นั่นมานี่ก่อนเลยโอ้พี่นาพี่ต้องกลับมาที่รถแล้วล่ะโอ้โอ้ยตายแล้ว นี่อีกนะคะนี่โอ้มาตัดก็พอพี่อ่ะอยู่ใกล้บีน่ะมาปลอดภัยสุดนี่แล้วก็นี่นั่นน่ะกล้องอยู่อ่ะใช่บีเห็นแล้วฝั่งนั้นน่ะนี่มาอีกทีนึงเมื่อกี้พี่เห็นแล้วบีมองละส่องแล้วเมื่อกี้บีอะเจอดอกหนึ่งต้องรีบส่องเลยอะนู่นอีกค่ะโอ้นู่นโอ้พี่นาเอ้ยตายใช่โอ้ยโอ้ยสุดยอดพี่นา มันสุดยอดเลยเนาะโอ้พี่นาอยู่ฝั่งโน้นพี่นาบอกมือหน่อยโอ้ยเราหากินนี่แหละตามหลุมนี่แหละอยู่กับหลุมนี่แหละแล้วนี่อยู่คนละมุมเนาะคนละมุมเลยอ่ะเดี๋ยวนี่ป่ะข้างล่างโอ้ยวันนี้หาเห็ดที่แบบมันมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้โหที่เดียวเลยไม่ได้ไปละเลยดูฝั่งพี่นะฝั่งบีก็ยังอาจจะยังไม่หมดนะโอ้โหสามสี่ห้าดอกเลยเหรอนี่อีกโอ้โหพี่ตัดไปแล้วต้อง6กิโลดอกเหรอเร็วป่ะเร็วมากเฮ้ยนั่นไงนั่นน่ะไปก่อนนะโอ้ยอะไรเนี่ยงงมากเลยอ่ะโอ้ยดูดวงตามาพี่นานาพี่นานาดูนั่นโอ้ยไม่เห็นอ่ะนั่นน่ะ
ดเลยเนี่ยดำๆเนี่ยจริงเหรอพี่ใช่ไม่ใช่โอ้ยพี่ขอโอ้ยขี้โมกไหลคือมันเวอร์เกินอ่ะคือแบบเห็ดมันเยอะเวอร์เกินอ่ะนี่ไม่รู้โคตรงงเลยอุ้ยขอไปเดี๋ยวจะเบาเสียงจากวิดีโอนะอันนี้ที่พี่เห็นดอกแรกใช่ไหมนี่สองนี่ค่ะป้าพี่นานาดูนี่เต็มเลยอ่ะโอ้ยงงโอ้นี่มันดงเห็ดชัดๆเลยอ่ะนี่โอ้โอ้ยตายแป้งกี่ตายเลยเนี่ยดูพี่นานาเยอะเนาะโอ้ยดูโอ้โหตาย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 มาอีกเราต้องมาอีกพี่นาบอกเราต้องมาอีกโอ้โหพี่นานาดูนี้ดิโอ้ยใหญ่โอ้พี่นานาไม่ครึ่งได้ไงอ่ะไม่เคยตัดขายเห็ดไอตัวเนี้ยมันขนาดโอ้โหพี่นานาสวยมากเดินตามบีเดินตามบีเราก็ตามไปด้วยตาเราก็เฮ้ยมันยังเหลืออยู่นะไอ้ตรงนั้นอ่ะที่บีเก็บแล้วกองไว้อ่ะเป็นสิบดอกเลยใช่โอ้โหพี่นาครึ่งถุงยังเฮ้ยอย่าว่างอย่างนี้เลยครึ่งถุงนะเกือบครึ่งเลยสวยมากเลยดิโอ้โหเดี๋ยวไปให้ดูที่บ้านอีกทีนึงเนาะเพราะว่ามันเยอะจริงอะไรเนี่ยไอ้ตานะถากถากจะให้กินให้มันอยู่ตรงเนี้ยเออวิน่ารักอ่ะดูแบ่งกันกินแบ่งกันกินนะปีเป็นเพื่อนกับถากไงเลย น่ารักเฉยเลยอ่ะนี่แหละให้น้องถากอยู่นี่ปะเดี๋ยวเดินหาต่อดีกว่าเฮ้ยตกใจหมดเลยเมื่อกี้มองไปปุ๊บนี่แบบดำแบบโอ้โหสุดๆไปเลยอ่ะขึ้นที่สูงอ่ะนะส่องก่อนเฮ้ยพี่นาแต่ว่าเมื่อกี้เราไม่ได้มาตรงนี้เหรอไม่รู้เราเดินไปนู่นเลยเหรอเออใช่นี่เราจะเอาไม่ต้องกลับกันละเอาไม่ต้องกลับโอ้โหพี่นาโอ้โหโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด9พี่นานานี่วนมาด้วยนะ10หูยเดี๋ยวพี่เห็นฝั่งนี้ด้วยเมื่อกี้แว๊บๆนี่11นี่11อุ้ยโอ้ตายตายเฮ้ยมันต้องขึ้นมาละอ่ะจริงๆโอ้โหยำเนาะปีเนาะยำหอมใส่นู่นนี่นั่นเนาะคงจะอร่อยดีเนาะ พี่จะพอหรือไม่พอ เจอก็เอาอีกเนาะโอ้ยจะครึ่งถุงแล้วว่าแล้วถุงก็แบบว่าใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ยตายได้ครึ่งนึงโอ้ยเต็มถังโอ้โหเยอะมากสุดพังโอ้โหเยอะมากทุกคนซุ่มกะละมังเยอะมากเยอะมากนี่กะละมังนี่แบบสูงนะเนี่ยดูค่ะสุดๆไปเลยอ่ะเป็นอะไรที่แบบโชคดีมากเนาะนี่นะคะอันใหญ่ๆมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละอย่าลืมนะคะถ้าใครไปเก็บเนาะเหมือนอย่างที่บีบอกเลยก็คือต้มน้ำน้ำ6ลิตรนะคะต่อเห็ด1กิโลนะคะเห็ด1กิโลต่อน้ำ6ลิตรเนาะแล้วก็ต้มเพื่อความชัวร์3ครั้งนะคะก็ใช้เวลา10นาทีเนาะเพราะว่าในหนังสือเขาบอกว่าต้มแค่2ครั้งก็พออะไรอย่างเงี้ยใช้เวลา10นาทีแต่บีต้ม3ครั้งบีก็เลยอยากจะแนะนำเนาะอุ๊ยน่ารักน้องนั่นนะคะก็ถ้าใครอยากทำกินเนาะก็พี่นานาบอกว่าจะเอาไปแกงเนาะเห็นพี่นานาบอกว่าแกงอ่ะอร่อยแล้วก็จะไปทำยำด้วยเยอะมากเลยครั้งนี้บีคงไม่ได้เอาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะไปเก็บที่เดิมอีกอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็เดี๋ยวรอดูในคลิปหน้าแล้วกันถ้างั้นน่ะเย้โห
โดนแกมเย่ ทุกคนโอ้โหนี่ได้กินเห็ดแบบแรงมากเลยอ่ะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะโอเคถ้างั้นบีไปแล้วเยอะมากเลยอ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเดี๋ยวจะไปพาไปเก็บที่ไหนก็รอติดตามนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะสำหรับคนที่ยังไม่กด Subscribe ก็สามารถที่จะกด Subscribe กดติดตามได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าบีอัพคลิปเก็บเห็ดแบบนี้ก็จะได้รีบเข้ามาดูทันทีเย้ถ้างั้นไปแล้วไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ